เปิดคำตอบรอบสุดท้ายหลินมาลินสาวลูกครึ่งไทยสิงคโปร์วัย27ชนะใจกรรมการคว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024เรียกว่าเป็นตัวเต็งอีกคนของเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024สำหรับหลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ภูเก็ตจนในที่สุดสามารถคว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024มาครองได้สำเร็จในการประกวดรอบตัดสินช่วงค่ำคืนวันที่6เมษายน2567หลินมาลินเกิดวันที่23กรกฎาคม2539อายุ27ปีสาวลูกครึ่งไทยสิงคโปร์เจ้าของส่วนสูง165เซนติเมตรสัดส่วน33 25 35จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนเข้าสู่วงการการประกวดหลายคนรู้จักเธอในฐานะอินฟลูเอนเซอร์สาวที่รับรีวิวเครื่องสำอางเสื้อผ้าต่างๆนอกจากนี้เธอยังเป็น CEO แบรนด์สกินบอสไทยแลนด์ความสามารถพิเศษร้องเพลงเต้นในรอบ5คนสุดท้ายต้องชิงไหวพริบโดยใช้เวลา45วินาทีตอบคำถามที่ว่าถ้ามีโอกาสบอกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยคุณจะเลือกให้อะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นเป็นรูปธรรมและเพราะอะไรหลิงมลินตอบว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากฝากไปถึงรัฐบาลไทยในปีนี้คือเวทีมิสแกรนด์เพราะเวทีนี้บนเวทีต่างประเทศเราแทบจะไม่ต้องบังคับนางงามอีก80ประเทศให้พูดภาษาไทยเรียนรู้วัฒนธรรมไทยหลินมาลินกล่าวต่อว่าอีกสิ่งที่สำคัญคือสินค้าของคนไทยสปอนเซอร์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนจะได้รู้จักสินค้าของประเทศไทยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำพริกปลาสลิดซึ่งยอดขายดีที่สุดในทุกปีหลินมาลินโดดเด่นในทุกรอบการประกวดในการเปิดตัวเข้าสู่กองประกวดในฐานะมิสแกรนด์ภูเก็ต2024สวมชุดยาพร้อมชูป้าย Get out David เพื่อแสดงออกว่าเธอไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของนายเดวิดกรณีทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ดราม่าสนั่นหลินมาลินมิสแกรนด์ภูเก็ต2024ชุดเว้าสูงแทบปิดไม่มีหัวใจจะวายหยุดไม่อยู่มิสแกรนด์ภูเก็ตหลินมาลินชูป้ายไล่ฝรั่งทำร้ายคุณหมอสาวไม่มงจะงงมากหลินมาลินตัวเต็งคว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2024นายกรัฐมนตรีแจ้งรทผู้บัญชาการตำรวจไม่ได้คุยเรื่องบิ๊กโจ๊กกิจรัฐแจ้งคาดสัปดาห์หน้าชัดเจนฟันวินัยสุรเชษหรือไม่เศรษฐาแจ้งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจเข้าพบไม่ได้คุยเรื่องบิ๊กโจ๊กปล่อยเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมคืบหน้าจะตอบด้านกิจรัฐแจ้งคาดสัปดาห์หน้าชัดเจนฟันวินัยสุรเชษหรือไม่วันที่7เมษายน67ที่เทศบาลนครเกาะสมุยตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบเมื่อช่วงเที่ยงว่ารักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีการรายงานอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนปัจจุบันคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นได้มีการติดตามอยู่แล้วทั้ง3คนโดยเฉพาะนายฉัตรชัยพรหมเลิศซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นายกรัฐมนตรีเผยอีกว่าอย่างที่ตนเคยพูดไปแล้วว่าเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วซึ่งการพบกันกับรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ได้พูดคุยกันถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรวจคนเข้าเมืองการพนันออนไลน์เราควรหันมาพูดคุยเรื่องนี้กันดีกว่าและตนได้กำชับไปแล้วก็ขอให้ทุกอย่างก็ปล่อยเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งมีความคืบหน้าและมีการพิสูจน์ทราบความจริงออกมาสื่อควรจะถามเมื่อมีความคืบหน้าจริงๆตรงนี้ไม่อยากให้มีความกดดันและผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นประเด็นที่สังคมมองอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ปล่อยไปตามกระบวนการยุติธรรมดีกว่านายกรัฐมนตรีกล่าวอย่างไรก็ตามช่วงเที่ยงวันนี้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเกาะสมุยจึงเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีระหว่างรับประทานอาหารกลางวันซึ่งได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆว่ามาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ไม่ได้มารายงานอะไรเกี่ยวกับคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งในส่วนของคดีขณะนี้คณะกรรมการด้านวินัยของสตช.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐานซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเรื่องการลงโทษทางวินัยหรือไม่ไม่มงจะงงมากหลินมาลินตัวเต็งคว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ไม่มงจะงงมากหลินมาลินตัวเต็งคว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ส่วนมิสแกรนด์ปทุมธานีซิลรองอันดับหนึ่งเมื่อเวลา 19:00 นวันที่6เมษายน2567ที่ MGI ฮอลศูนย์การค้าบราโว BKK พระราม9นายนวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนางเทเรซาชัยวิสุทธิ์รองประธานมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและอิงฟ้าวราหะผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์จัดการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024รอบตัดสินสุดจึ้ง77สาวงามเปิดตัวมาด้วยทีมทีป๊อปเต้นยับในเพลง The One and Only ก่อนจะแนะนำตัวครั้งสุดท้ายตามสไตล์แกรนด์เรียกเสียงเฮเสียงฮาให้แฟนๆสนั่นฮอนจากนั้นมีการประกาศรางวัลพิเศษโดยรางวัล Best National Costume ได้แก่มิสแกรนด์นครราชสีมาผู้สร้างมนต์ขลังบนเวทีด้วยชุดย่าโมที่ทำถึงจนขนลุกกันทั้งฮอนส่วนรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมได้แก่มิสแกรนด์ชลบุรีจากนั้นประกาศผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายและ11คนสุดตามลำดับทำเอาแฟนๆลุ้นระทึกเมื่อมีทั้งตัวเต็งและม้ามืดจับมือกันเข้ารอบก่อนจะสปีดโชว์กิ่นให้คณะกรรมการปวดหัวไปกับความสวยฉลาดกินกันไม่ลงต่อมาพิธีกรประกาศผลบีบใจคนดูในรอบ5คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์ลำปางมิสแกรนด์มหาสารคามมิสแกรนด์ปทุมธานีมิสแกรนด์ชุมพรและมิสแกรนด์ภูเก็ตก่อนสเปเชียลเกสแน็กชาลีจะควงคู่กามินขึ้นมอบรางวัลแกรนด์ทีป๊อปให้กับทีมผู้ชนะได้รับเงินรางวัลทั้งทีม2ล้านบาทสนับสนุนโดยซิตร้าและคิตตี้คาวาอี้โอกาสได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินแกรนด์ทีป๊อปที่ประเทศเกาหลีได้แก่มิสแกรนด์พะเยามิสแกรนด์พิจิตรมิสแกรนด์นครพนมมิสแกรนด์สกลนครมิสแกรนด์สตูลมิสแกรนด์ระนองมิสแกรนด์มุกดาหารและมิสแกรนด์มหาสารคามจากนั้น5ผู้เข้าประกวดได้ตอบคำถามเดียวกันที่ว่าถ้าคุณมีโอกาสได้บอกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะนำเสนอสิ่งใดเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยผู้เข้าประกวดมีเวลา45วินาทีกระทั่งถึงวินาทีลุ้นระทึกเมื่อพิธีกรประกาศผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ที่สามารถเอาชนะใจกรรมการได้แก่หลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ภูเก็ตรองอันดับหนึ่ง
ได้แก่ใบเฟิร์นกันพัทพรรุ่งเรืองมิสแกรนด์ปทุมธานีรองอันดับ2ได้แก่ใบมิ้นกิติยาพรฟุ้งมีมิสแกรนด์ชุมพรรองอันดับ3ได้แก่พราด้าทันสิตาดีหลกอนันต์สกุลมิสแกรนด์ลำปางรองอันดับ4ได้แก่เหมยอรไทยพังจันมิสแกรนด์มหาสารคามรองอันดับ5ได้แก่มิสแกรนด์ชัยนาทมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครมิสแกรนด์สกลนครมิสแกรนด์สระบุรีมิสแกรนด์พิจิตรและมิสแกรนด์สตูล